สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Smart News ดึกข่าวครบทาง True for You นะครับวันนี้พิเศษสุดครับทีมงานของเราได้เชิญพระพุทธเข้ามานะครับเพื่อบรรยากาศในการต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีเพื่อการสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะครับโดยบรรยากาศสดๆไฮไลท์ของเราจะอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรครับคุณกมลพรครับวัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเราจะมีการสวดมนต์ข้ามปีแบบหน้าจอพร้อมๆกันตั้งจิตอธิษฐานแล้วเราจะมีบทสวดขึ้นที่หน้าจอด้วยนะครับส่วนคุณกมลพรมีอะไรมาฝากครับวันนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีบรรยากาศสดของอีก2พื้นที่มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเราจะมีการรายงานสดมาจากอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีรวมไปถึงในส่วนของพื้นที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายค่ะอันนี้ก็จะมีบรรยากาศสำหรับการสวดมนต์นะคะแล้วก็บรรยากาศการเตรียมความพร้อมข้ามปีเหมือนกันนอกจากนั้นดึกข่าวครบของเราไม่ตกหล่นค่ะเราจะมีบรรยากาศเคาท์ดาวน์ในต่างประเทศมาฝากกันด้วยก็เรียกว่าครบเลยทีเดียวทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและก็ในต่างประเทศด้วยเราไปเริ่มต้นที่ต่างจังหวัดกันก่อนดีไหมฮะเชิญค่ะนะครับที่แรกที่เรานำคุณผู้ชมไปติดตามก็คือที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางตะวันออกมากที่สุดของประเทศนะครับก็เลยได้ฉลองปีใหม่ก่อนใครในประเทศไทยนะครับเรามีผู้สื่อข่าวไปอยู่ที่นั่นนะครับในงานรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามนะครับแอบคุยกันบอกว่ามีคนแล้วก็นักท่องเที่ยวไปรออยู่ที่นั่นมากมายทีเดียวนะครับกว่า 20,000 ชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับไปติดตามจากบรรยากาศจากที่นั่นนะครับจากคุณธนภูมิถาวนอกได้เลยครับขอบคุณครับสำหรับบรรยากาศงานเขาดาวนะครับในงานรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามนะครับที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าคึกคักมากๆนะครับกำลังเป็นการแสดงของศิลปินชื่อดังมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นบนเวทีการแสดงด้านหลังของผมนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่านักท่องเที่ยวกว่า 27,000 คนต่างมาจับจองที่นั่งท่ามกลางบรรยากาศที่กำลังเย็นสบายนะครับอุณหภูมิประมาณ20องศานะครับเท่านั้นเองนะครับที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มแห่งนี้แต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของความสนุกสนานความบันเทิงอย่างที่เราเห็นกันณตอนนี้นะครับเมื่อช่วง 18:00 นที่ผ่านมาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มเองก็มีพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งเป็นพิธีตามความเชื่อโบราณของชาวอำเภอโขงเจียมกับการส่งพระอาทิตย์แสงสุดท้ายของปีนี้ครับนายคันฉัตรตันเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้นำชาวอำเภอโขงเจียมร่วมกันตั้งขบวนแห่ขันหมากเบงหรือว่าพานพุ่มดอกไม้เพื่อเข้าร่วมพิธีส่งองค์เทพพระอาทิตย์แสงสุดท้ายของปี2558เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและเป็นการเตรียมรับพลังแสงจากอาทิตย์ใหม่ในวันรุ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการจุดคบเพลิงพระอาทิตย์นะครับให้สว่างสวยประหนึ่งว่าเป็นการส่งต่อความสว่างจากพระอาทิตย์ดวงเก่าไปยังพระอาทิตย์ดวงใหม่ตามความเชื่อของชาวโขงเจียมครับที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีนะครับหลังจากนั้นก็มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการครับและมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากนักเรียนในชุมชนนะครับรวมไปถึงการแสดงของศิลปินชื่อดังมากมายนะครับที่ส่งต่อความบันเทิงสนุกสนานยาวต่อเนื่องมาจนถึงเวลานี้นะครับในขณะที่ด้านนักท่องเที่ยวเองครับก็ต่างมาจับจองปักหลักกางเต็นท์เต็มทั้งบริเวณลานกางเต็นท์กว่า80ไร่นะครับซึ่งในปีนี้ทางอุทยานเองได้สร้างห้องน้ำเพิ่มกว่า28ห้องรวมทั้งหมดก็มีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยวกว่า107ห้องซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะพอใจกับการจัดงานที่นี่นะครับโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และกิจกรรมที่หลากหลายนะครับหลายคนจึงบอกว่าตัดสินใจไม่ผิดครับที่มาร่วมเขาดาวบนผาแต้มแห่งนี้ครับมาจากที่ไหนกันครับในเมืองอุบลครับจังหวัดอุบลอุบลครับอำเภอเมืองอุบลครับมาเขาดาวที่ผาแต้มทุกปีไหมมาทุกปีครับกี่ปีติดแล้วห้าปีแล้วครับนานแล้วหลายปีมาตลอดเลยติดใจอะไรที่เขาดาวผาแต้มถึงมาทุกปีรับตะวันแรกครับมารับตะวันแรกบรรยากาศแบบว่ามีผู้คนเยอะค่ะบรรยากาศมีผู้คนเยอะก็ดูคึกคักแล้วก็สนุกกับที่ผู้คนเยอะๆนี่แหละค่ะแม่ขึ้นมาเขาดาวอยู่ผาแต้มเป็นยังไงมีความสุขตรงไหนแน่ค่ะมีความสุขหลายค่ะเพราะว่าได้เห็นผู้คนมากมายค่ะค่ะมีทั้งคนลูกหลานเห็นลูกเห็นหลานมาแห่ขันหมากเบงด้วยค่ะค่ะสวดมนต์ข้ามปีค่ะมีสวดมนต์ข้ามปีด้วยค่ะดนตรีมารับตะวันแรกก่อนใครในสยามโอ้โหพอใจหลายเลยค่ะพอใจหลายๆเลยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเพิ่นก็ให้ความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างค่ะค่ะก็เลยมีความอบอุ่นใจที่มาหนีค่ะ
และตอนนี้กิจกรรมบนเวทีก็กำลังเป็นการแสดงของศิลปินนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นวงดนตรีจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรจากจังหวัดกาฬสินธุ์ที่คว้ารางวัลระดับประเทศมาแล้วมากมายนะครับก็มาทำการแสดงให้กับพ่อแม่พี่น้องรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มได้รับความสุขความบันเทิงกันในค่ำคืนส่งท้ายปีนี้อีกด้วยนะครับและในเวลา5 ทุ่ม 45 นาทีศิลปินทั้งหมดจะขึ้นเวทีมาอีกครั้งนะครับและมาร่วมกันร้องเพลงเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่2559นะครับนับถอยหลังพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานก็จะทำการตีเกาะข้อไม้ครับเพื่อเป็นการปลุกนักท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา4 เพื่อที่จะมาเตรียมตัวนะครับรับชมแสงแรกของพระอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นการรับพลังใหม่ในปีพุทธศักราชใหม่2559นะครับจากนี้ไปจนถึง1 นะครับความบันเทิงที่นี่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง YouTube นะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูลิงก์ได้ทางแฟนเพจ Facebook นะครับอุบลราชธานีรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามนะครับทาง True Move H นะครับ 4G Plus นะครับดำเนินการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันตลอดทั้งงานเลยทีเดียวครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับจากอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณคุณธนภูมิทาวนอกนะครับที่แรกก็ถือว่าคึกคักจริงๆนะครับที่อุบลราชธานีครับ